วิทยากรก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะขออนุญาตใช้แทนตัวเองว่าหนูแล้วกันนะคะชื่อพิมพ์ธยาวงศ์สุวรรณค่ะมาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33จังหวัดลพบุรีค่ะณในวันนี้คือในความเข้าใจก็คือมาเล่าประสบการณ์สู่กันฟังว่าเรามีกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนยังไงอันนี้ยกไปคุยช่วงบ่ายดีไหมคะวันนี้เราพูดขณะนี้ปัจจุบันขณะเราพูดถึงเรื่องงานโอเคค่ะในการประชุมโรงเรียนนะคะโรงเรียนมีนโยบายให้นักเรียนทุกคนมีอาชีพก็คือสอรอเรียกสั้นๆว่าสอรอกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนซึ่งครูทุกคนเนี่ยต้องเป็นกิจกรรมต้องเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนแล้วก็ให้มีกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมแล้วทีนี้ก็ได้โจทย์มาแล้วว่าเราต้องเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนหนึ่งกิจกรรมก็มาเริ่มคิดแล้วว่าหนูเรียนสอนเด็กป.4 ป.6เราจะทำยังไงดีเรารู้จักเด็กป.4 ป.6ใช่ไหมคะแล้วป.4 ป.6จะทำยังไงดีแล้วเรารู้จักอาชีพอะไรบ้างหนูก็มาเริ่มคิดแหละในส่วนตัวเป็นคนชอบกินซูชินะคะสัปดาห์แรกเราก็ยังไม่ขายเด็กเราก็ยังไม่ได้ไปเดินดูตลาดก่อนตลาดนะเขาเรียกว่าตลาดนัดราชพฤกษ์ค่ะที่โรงเรียนจะเป็นโรงเรียนประจำแล้วก็จะมีวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์มีตลาดนัดเขาเรียกว่าให้นักเรียนมาขายของได้แล้วคนที่ซื้อก็คือนักเรียนในโรงเรียนก็ไปเดินสำรวจก็อาจจะมีลูกชิ้นทอดเกี๊ยวทอดขนมปังชุบแป้งทอดมันทอดอะไรเงี้ยหนูก็กลับไปนั่งคิดแล้วเด็กหนูป.4 ป.6ทำอะไรได้จะทอดเขาได้ไหมหนูก็เลยเกิดความคิดเอางี้แล้วกันเราชอบกินซูชิลองให้เด็กตัวเองเนี่ยทำซูชิดูทีนี้ยังไม่ได้เด็กก็กลับไปที่บ้านทำไปสำรวจว่าเด็กคนไหนสนใจอยากทำสอนเรากับครูบ้างก็ปรากฏว่าหนูได้เด็กป.5 กับ ป.6พอได้เด็กป.5 ป.6อาทิตย์ถัดมาเริ่มจากไปดูตลาดนัดซูชิเขาทำยังไงหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ซื้อมาให้เด็กดูก่อนค่ะซูชิเป็นอย่างนี้นะหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วครูจะพาเธอทำขายสัปดาห์แรกนะคะที่เริ่มขายทำไปก่อน1 ถาดซอสญี่ปุ่นก็ยังไม่มีก็มีแต่ซูชิกับหน้าซูชิหน้าไข่ปลาเอาไปขายสัปดาห์แรกปรากฏว่าเด็กชอบแล้วเด็กถามว่าคุณครูคะคุณครูไม่มีซอสหรอคะเอาไว้สัปดาห์หน้านะลูกเดี๋ยวครูจะซื้อหรือครูจะซื้อมาให้พอสัปดาห์ที่2ผ่านมาพานักเรียนทำอีกปรากฏว่าขายดีค่ะพอขายดีเสร็จปุ๊บมีเด็กบางคนครูปกติแล้วที่ตลาดมันรสชาติแบบนี้นะคะเราก็กลับมาคิดเอ๊ะทำไมข้าวที่ผสมมันไม่อร่อยหรอก็เลยกลับไปถามครูก็หาจานคุณครูหาจานคะข้าวซูชินี่ก็ทำกันยังไงล่ะคะครูห้างครับครูห้างอาจารย์บอกว่าข้าวซูชิเนี่ยพอเราหุงข้าวเสร็จใหม่ๆเราต้องทำน้ำก่อนทำน้ำตาลผสมกับน้ำส้มสายชูแล้วเราก็เอามาโรยแล้วเราก็คนให้เข้ากันทีละนิดนะคะแล้วมันก็กลายเป็นข้าวแต่ปกติเขาว่าใช้ข้าวญี่ปุ่นแต่เราก็จะใช้วัสดุของเราก็จะมีข้าวเหนียวผสมกับข้าวเจ้าหุงผสมกันนะคะเพื่อให้มันได้ความนุ่มแล้วทีนี้พอเราได้ข้าวปุ๊บเราก็มาสอนเด็กเราข้าวทำอย่างนี้นะส่วนหม้อหุงข้าวกับวิธีการหุงข้าวเดี๋ยวครูจะทำไว้รอเพราะว่าครูมีหม้อหุงข้าวครูจะดูแลให้นะคะแล้วเราก็มองว่าไอการที่จะมีสาหร่ายพันเขาเรียกว่าข้าวพันสาหร่ายใช่ไหมคะสาหร่ายพันข้าวทำยังไงครูก็ทำไม่เป็นก็ไปหาครูหาจามีอันนี้ทำยังไงคะพาเด็กไปครูพักการก็บอกทำอย่างนี้มันจะมีไม้พันซูชิคล้ายๆกับเป็นไม้ไผ่นะคะก็เอาอะไรอ่ะเอาสาหร่ายวางก่อนแล้วก็เอาข้าววางๆแล้วก็ม้วนอ่ะโอเคทำได้แล้วฝึกทำกันอยู่ค่ะครึ่งวันให้เด็กทำโอเคทำได้แล้วปรากฏว่าพอไปขายที่ตลาดขายดีมากข้าวพันสาหร่ายเริ่มไม่ทันแล้วเราก็ปรับเป็นปั้นเป็นก้อนเฉยๆแล้วก็มองว่าทำ
็นก้อนมันเล็กไปไหมมันใหญ่ไปไหมทำไมต้องทำกลมทำรีได้ไหมก็มีโอกาสไปตลาดไปตลาดก็ไปเจอเขาไม่ใช่เฉพาะทำกลมกลมเฉยๆทำในวงรีก็ได้เราก็มาดูอ่ะทำวงรีเอาหนูเอากลับมาวัดที่บ้านเลยนะคะวงรีความยาว1นิ้วครึ่งความหนาของมัน5เซนโอเคแค่นี้แหละเพื่อว่าเราจะได้ไม่เป็นการเราเปรียบผู้บริโภคเราทำเล็กไปไหมเราทำใหญ่ไปหรือเปล่าถ้าใหญ่ไปมันจะไม่เหมาะกับหน้ามันจะไม่อร่อยไอ้ตรงนี้เรื่องโลเคชันก็คือสถานที่ขายเราจะตัดเป็นจุดซึ่งมันสูงมากมันเด็กเราเวลาไปขายในจุดในร้านจะทำให้มองไม่เห็นหน้าเด็กจะมีแต่ของขายวางข้างหน้าก็เลยเกิดความคิดว่าทำยังไงดีเราถึงจะมีสถานที่ขายที่พี่เขาสามารถมองเห็นแล้วขายได้ง่ายเราคิดดูสิลูกเด็กบอกว่าครูคะเราเอาโต๊ะมาวางข้างหน้าดีไหมคะอ่ะโอเคงั้นหนูไปหาโต๊ะมาวางข้างหน้าแล้วทำไงดีคะโต๊ะมันไม่สวยลองไปหาผ้าสิลูกพอดีมีที่หักที่หักกรรมที่เขาตัดผ้าอยู่ก็ไปขอผ้าหักกรรมครูมาก็มาวางโต๊ะสวยๆก็ปรากฏว่ามาวางนะคะแล้วทีนี้พอเด็กมาขายครูคะครูน่าจะเอาหน้านี้มาขายนะคะหน้าแองกี้เบิร์ดนะคะหนูชอบค่ะเราก็ไปสั่งหาโอเคที่หน้าเดี๋ยวครูไปพาพี่เขาไปซื้อมาให้นะคะก็มีหน้าแองกี้เบิร์ดหน้าอะไรตามที่เด็กชอบอะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเด็กจะนั่งไปขายสักประมาณถึงบ่ายสองตลาดก็จะเริ่มวายตลาดวายครั้งต่อไปเด็กจะรู้แล้วว่าจะทำข้าวประมาณไหนถึงจะขายให้เพียงพอกับคนซื้อแล้วก็ของจะเหลือให้น้อยที่สุดแล้วก็ฝึกให้นักเรียนทอนเงินเองเก็บเงินเองพอแล้วก็เขาทำสมุดรายรับรายจ่ายเขาเรียกว่ามีสมุดสอรอทำรายรับรายจ่ายของเขาแล้วพอตกลงใครเรียนรู้กันครูรู้แล้วเอามาใช้กับใครเอามาใช้กับเด็กค่ะท่านอาจารย์ตอบโจทย์ตัวเองค่ะโจทย์เราคืออะไรครูค่ะน้องครูค่ะน้องตอบโจทย์ค่ะ